ทุกๆวันขึ้น8ค่ำเดือน8ของจีนในทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือว่าเป็นวันโป๊ยเซียนเจียวซือซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่12กันยายนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจะร่วมกันทำพิธีถวายสักการะและน้อมถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโป๊ยเซียนออกเสียงว่าป่าเซียนคือเซียน8องค์ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีนเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านานนับว่าเป็นหนึ่งในบรรดาเซียนนับร้อยๆองค์ของจีนแต่เซียนทั้ง8นี้นับว่าเป็นที่รู้จักดีและได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางมากและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขโชคลาภและอายุยืนยาวในศาลเจ้าตามหมู่บ้านของชาวจีนมักจะมีแท่นบูชาที่ปูด้วยผ้ามีภาพวาดเซียนทั้ง8รวมเป็นกลุ่มบางก็เป็นภาพเซียนนั่งเรือกลับจากการไปงานเลี้ยงของถวยเทพและเซียนต่างๆสมาชิกทั้ง8ในกลุ่มของโป๊ยเซียนนั้นแตกต่างกันไปตามยุคสมัยแต่ปัจจุบันนี้โป๊ยเซียนมีด้วยกันดังนี้หลี่เถียกวายจงหลี่ฉวนเฉาก๋อจิ้วหานเซียงจือเหอเซียงกูหลานไฉเหอจางก๋อเหล่าลิตงปินเซียนแต่ละองค์ในบรรดา8องค์นี้มีประวัติที่มาและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกันไปในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนยังนิยมนับถือบูชาโป๊ยเซียนอย่างสม่ำเสมออาทิหลี่เถียกวายเกิดยุคชุนชิวเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่สติปัญญาเฉลียวฉลาดหน้าตาดีไม่ชอบทำมาหากินหรือมีครอบครัวเหมือนชาวบ้านชอบทางบำเพ็ญตบะถือศีลกินเจเห็นว่าอำนาจวาสนาลาภยศสรรเสริญสมบัติพัสถานล้วนเป็นภาพมายาดุจเมฆหมอกลอยกลางอากาศไม่นานก็จางหายไปเมื่อหลี่เหียนพิจารณาเห็นสัจธรรมเช่นนี้จึงตัดสินใจสละทางโลกอำลาญาติมิตรไปบำเพ็ญพรตอยู่ในถ้ำจนสามารถถอดกายทิพย์และจิตวิญญาณออกจากร่างวันหนึ่งมีนัดต้องไปเข้าเฝ้าหลี่เหล่ากุลผู้เป็นอาจารย์ที่เขาหัวซันจึงฝากลูกศิษย์ให้ดูแลร่างจะไปแต่กายทิพย์ส่วนร่างทิ้งไว้ที่นี่ถ้าเกิน7วันเรายังไม่กลับให้เผาร่างได้เลยเมื่อท่านถอดจิตไปแล้วมารดาผู้เป็นศิษย์ป่วยหนักคนทางบ้านมาส่งข่าวให้รีบกลับศิษย์ไม่อาจทนอยู่เฝ้าร่างได้จึงนำร่างไปเผาในวันที่6ท่านกลับมาในวันที่7ไม่พบลูกศิษย์ไม่เห็นร่างของตนก็เข้าใจแต่ไม่เคืองไม่แยแสกระไรไปเข้าร่างขอทานขาพิการที่เพิ่งเสียชีวิตร่างใหม่ของท่านจึงมีขาพิการข้างหนึ่งดังในรูปทุกวันนี้เวลาเดินใช้ไม้เท้าเหล็กค้ำคนจึงเรียกว่าทิก๋วยลี้เกี่ยวกับในวันป่วยเซียนหรือคนจีนว่าป่วยเวชิวป่วยนะครับเป็นวันป่วยเซียนหรือวันที่8เซียนทั้ง8นะรวมตัวกันไปถวายพรกับองค์พระแม่ของเยกเซียนองแต่นะครับนั้นเลยเราถือเป็นวันนั้นเป็นวันที่องค์ป่วยเซียนได้มาชุมนุมกันมาพร้อมกันเลยเราก็เลยมีจัดพิธีไหว้ทุกปีเป็นวัน8ค่ำเดือน8ของจีนนะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันที่12เดือนกันยายนของเรานะครับซึ่งไม่กี่วันข้างหน้านี้นะก็ลูกศิษย์หรือผู้ที่นับถือองค์เซียงซือก็จะมาร่วมในการพิธีการไหว้กันนะมันก็ไหว้องค์อาจารย์ของเราที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ที่เรานับถือนะครับก็จะเป็นอยู่ช่วงเช้าประมาณ9โมงกว่า10โมงช่วงนี้เราจะมีพิธีการไหว้นะไหว้ไม่ถึงการระลึกถึงคุณงามความดีขององค์ป่วยเซียงโจซือเป็นอาจารย์ที่เรานับถือของชาวพัทยานาเกลือนะครับซึ่งประวัติก็เป็นองค์ป่วยเซียงโจซือนี่ก็มีประวัติยาวนานมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับในประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่มาทางประเทศไทยแล้วก็ทางเอเชียนี่หลายๆประเทศก็มีสาธุชนผู้นับถือองค์ป่วยเซียงซือป่วยเซียงโจซือเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นที่มีศาลป่วยเซียงแต่ละแห่งเข้าในวันที่ขึ้น8ค่ำเดือน8จีนนั้นจะมีพิธีการไหว้นะครับเหมือนกันนะครับป๋องวู่เหวยยาวเก๊ะปั๊บโตปั๊บโตป๋องวู่เต็งเก่ากายปัจจุบันพบว่านอกจากชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่เคารพและศรัทธาองค์เทพเจ้าโป๊ยเซียนโจซือแล้ว
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็ยังให้ความสำคัญเคารพนับถือองค์เทพเจ้าโป๊เซียนโจซือเพิ่มขึ้นมากเพราะความเชื่อที่ว่าหากอะไรทำแล้วเกิดความสบายใจก็จะทำที่ต้องการจะมาร่วมพิธีนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องนำอะไรมาบ้างเลยก็ได้ฮะถ้ามีใจก็เอาผลไม้อะไรมาไหว้ร่วมไหว้ได้แต่ทั้งมื้อที่เรามีจัดไว้เรามีของเยอะแยะเลยจัดไว้เต็มข้างบนอยู่แล้วสามารถมาร่วมไหว้ได้นะมาร่วมไหว้ได้